ฉันดึงสิแกคนก็ไม่เห็นหรอกแกมันจะได้หรอมันแน่นมากเลยเนี่ยไม่ใส่ได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่แกไม่รู้หรอว่าพี่เจเขาชอบคนก้นใหญ่อะเข้าไปเลยได้สักทีทีนี้แหละถ้าพี่เจเห็นแกนะชอบแกแน่ๆเลยอะมันไม่ดูเวอร์ไปหรอแกมันไม่ธรรมชาติอ่ะโอ๊ยไม่เวอร์แล้วปะเข้างานกันให้พี่เจดูพี่เจหล่อมากเลยอ่ะเชื่อฉันยังอ่ะแต่ฉันไม่มั่นใจก้นฉันเลยอ่ะฉันไม่กล้าเข้าไปทักเขาแล้วเนี่ยโอ๊ยพ่อหน้าเข้าไปเร็วๆแล้วเดี๋ยวฉันจะแนะนำพี่เจให้รู้จักไปพี่เจอ้าวพลอยนี่มิวค่ะเพื่อนพลอยเองเดี๋ยววันนี้เนี่ยมิวก็จะมาปาร์ตี้ด้วยเพื่อนพลอยสวยไหมสวยมากเลยครับงั้นพลอยฝากเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวพลอยไปเอาเครื่องดื่มก่อนได้สิดีๆเลยนะคะยินดีที่รู้จักครับว่าแต่ใช่คนคนเดียวกับในรูปเปล่าค่ะทำไมอะคะฉันไม่ตรงปกหรอหรือพี่ไม่โอเคฉันกลับก็ได้นะไม่ผมไม่ได้หมายความแบบนั้นผมจะบอกว่าคุณแต่งตัวเก๋ดีเนาะนี่ครับดื่มวานนี่ก่อนสิรสชาติดีมากเลยนะนี่แกคิดว่าแผนแกมันจะได้ผลไหมสองคนนี้ดูสนิทสนมกันซะสองคนนั้นอะไม่มีวันได้คบเลยนี่ถ้าแกไม่อยากให้เขาคบกันอะแกจะพามิวมาหาพี่เจทำไมก็พี่แกจะได้รู้ไงว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนสู้ฉันได้เลยแต่ฉันว่าเนี่ยแผนแกคงจะไม่ได้ผลหรอกมั้งใครเห็นเขาก็รู้กันหมดแล้วหุบปากน้องๆของแกไปเลยนะปากอัปมงคลโอ๊ยตกใจหมดเลยทำไมเนี่ยแกดูอะไรกันอยู่ก็ดูสองคนนี้ดิไอ้พลอยนี่ก็ชอบพี่เจจังเลยแต่ฉันก็ไม่เข้าใจทำไมต้องแกล้งพี่เจด้วยมีอะไรสนุกสนุกให้ทำแล้วสิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงรอดูต่อไปนะผมชอบพวกสัตว์มากเลยนะผมเพิ่งเรียนจบสัตวแพทย์มาด้วยอ่ะจริงเหรอคะฉันก็เรียนคณะนั้นอยู่พอดีเลยอ่ะจริงเหรอแต่ว่าผมจะชอบพวกสัตว์ตัวใหญ่ๆมากกว่าไม่ชอบสัตว์เล็กเห็นว่าฉันก้นใหญ่หรือเปล่าเนี่ยได้บอกว่าชอบสัตว์ใหญ่ๆอ่ะไม่ใช่สักหน่อยนี่คุณมองผมเป็นคนแบบนั้นเหรอเนี่ยก็พี่พูดแต่ชอบสัตว์ใหญ่ๆอ่ะฉันก็คิดว่าพี่เป็นคนแบบนั้นช่างมันเถอะว่าแต่ทำไมถึงเลือกเรียนคณะนี้อ่ะฉันชอบแมวอ่ะมันน่ารักดีฉันถามอะไรหน่อยได้ไหมได้สิผมตอบได้ทุกเรื่องเลยนะพี่ชอบผู้หญิงรูปร่างแบบไหนเหรอผมไม่ได้ชอบผู้หญิงที่รูปร่างหรอกนะผมชอบคนที่จิตใจดีนิสัยดีแล้วก็ไม่คิดร้ายกับใครแค่นี้ก็พอแล้วส่วนรูปร่างภายนอกอ่ะผมว่ามันไม่สำคัญจริงเหรอคะจริงสิครับดูสองคนนั้นดิดูสวีทกันจังเนาะใช่ไหมนี่ขนาดยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะจริงสองคนนั้นอะไม่มีวันได้เป็นแฟนกันหรอกพลอยแกตัดใจซะเหอะเอาเวลาไปหาคนใหม่ดีกว่าไม่พี่เจต้องเป็นของฉันเท่านั้นแล้วแกมีแผนอะไรล่ะเดี๋ยวแกคอยดูแล้วกันอ
ทำไมถึงมีน้ำออกนี่ฝีมือพลอยใช่ไหมทำไมพลอยถึงทำแบบนี้อ่ะนี่ฉันว่าแกทำเกินไปแล้วนะไปกันเถอะทีนี้ก็ไม่สมหวังอ่ะมิวรอก่อนสิพี่จะตามฉันมาทำไมอ่ะจะมาย้อยเย้ยฉันเหรอนี่มิวจะบ้าเหรอมิวเห็นผมเป็นคนแบบนั้นเหรอไหนลองพูดมาสิว่าทำไมถึงทำแบบนั้นน่ะก็พลอยบอกว่าพี่ชอบผู้หญิงก้นใหญ่ๆอ่ะพลอยก็เลยให้ฉันทำแบบนี้อ่ะทำไมคุณถึงไม่มีความมั่นใจในตัวเองขนาดนี้เนี่ยผมก็บอกคุณไปแล้วนี่ว่าผมไม่ได้ชอบคนที่รูปร่างหน้าตาผมชอบคนที่นิสัยดีธรรมดาไม่หวือหวาแบบคุณนี่ไงเอาผ้าคุมไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนผ้ากันขอบใจนะขอบใจนะมิวเป็นไงบ้างมิวแกไม่ต้องมาพูดอะไรเลยนะพอแกฉันเลยเป็นแบบนี้พลอยพี่ถามพลอยหน่อยเถอะทำไมพลอยถึงกล้าทำกับเพื่อนตัวเองแบบนี้พลอยคิดได้ยังไงอ่ะแล้วทำไมจะทำไม่ได้ทีนี้พี่ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าพลอยดีที่สุดพลอยฟังพี่นะถึงพลอยจะใช้วิธีไหนพี่ก็ไม่มีวันชอบพลอยหรอกหยุดเพ้อเจ้อได้แล้วแล้วผู้หญิงนิสัยแบบพลอยเนี่ยไม่มีผู้ชายที่ไหนเขาชอบหรอกนะไปกันเลยผมไม่อยากอยู่ใกล้คนนิสัยไม่ดีแถวนี้โอ้จะไปไหนก็ไปเลยนะไปใกล้เลยแล้วพี่มาเสียใจทีหลังละกันคนที่ต้องเสียใจเนี่ยคือเธอมากกว่าพลอยคนมันไม่ใช่เนี่ยนะยังไงเขาก็ไม่รักอยู่ดีนี่พวกแกหมายความว่าอะไรอยู่ในโลกความเป็นจริงบ้างนะหมิวยินดีกับแกด้วยนะหมิวแกได้พี่สะใภ้เลยอย่างน้อยฉันก็ได้พี่สะใภ้ที่ไม่ใช่คนที่ใส่ไม่ดีทีเนี้ยแกก็สบายใจได้แล้วนะได้พี่สะใภ้คนดีสมใจกันเลยกลับเข้าบ้านดีกว่าไปหาอะไรกินเลยแกแต่แกแบกฉันด้วยนะฉันปวดขาปวดหลังแล้วฉันเต้นเยอะว่าแบกฉันไปด้วยมิวคุณฟังผมนะคุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองให้มากกว่านี้คุณเป็นแบบนี้มันดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครหรอกนะพี่คิดอย่างนั้นจริงเหรอจริงสิเพราะว่าผมอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้ไงผมชอบคุณแบบที่คุณเป็นตัวของคุณเองนี่แหละเรามารู้จักกันให้มากกว่านี้นะขอบคุณนะพี่ให้โอกาสคนธรรมดาแบบฉันน่ะ